ถ้าพูดถึงนัดชิงดีกว่านะฮะดีซอถ้าพูดถึงซีเรีย คุณวิเคราะห์ยังไงบ้างซีเรียผมคิดว่าเขาไม่น่าดีกว่าเรามากแต่ด้วยสรีระอาจจะได้เปรียบตรงนี้แล้วฝนตกเนี่ยถ้าสมมติฝนตกนะเฮ้ยเรามาตอนนี้ยังไม่ตกเนี่ยใช่เขาจะได้เปรียบทันทีฝนตกมาถึงตรงนี้นี่ซีเรียก็ซีเรียเถอะนะฮะแต่ว่าทีมชาติไทยของเราชุดนี้มาดูจากเกมแรกซอว่าเป็นไงผมว่าลงตัวนะคือผมรู้สึกว่าน้องๆชุดนี้ทุกๆคนมีประสบการณ์ในการเล่นระดับสโมสรที่เยอะอยู่แล้วทีมชาติไทยนัดชิงคิงส์ครับเจอซีเรียครับเป็นแชมป์ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มลงปิยพงษ์ยิ่ง hey. เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับลีซอนะฮะลีซอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สงขลาใช่นะครับเราก็จะมาดูเกมนะครับทีมชาติไทยเจอกับซีเรียนะครับคือวันนี้เนี่ยมีหลายประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนเลยก่อนที่จะไป11ตัวกันนะฮะครับผมก็คือเรื่องของบัตรลีซอเป็นไงบ้างครับคือจริงๆมัน600ไงอ่าฮะตอนนี้รู้ว่าเท่าไหร่เท่าที่คุณรู้เท่าที่คุณรู้แบบ 1,000-3,000-4,000 3,000-4,000 นี่เยอะแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ครับเป็นไงฮะ 8,000 ครับโอ้โหจาก600น่ะพุ่งกระฉูดเฮ้ยแสดงว่ากระแสดีนะแสดงว่าถือกระแสดีแต่โอ้โหมันแพงไปดิเราทำไงดีกระแสดีแต่ว่าก็อย่าไปหนุนกับพวกนี้มันเรียกว่ามันตัวผีไหมอย่างนี้ตัวผีไหมตัวผีก็คือหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยแหละก็อย่าแต่ผมเรียกคุณรีซอได้นะตอนนี้ถ้าจะเรียกรีคุณรีซอเดี๋ยวเรียกรีซอดีกว่าเรียกรีซอได้นะผมไม่ได้มีอะไรตรงนั้นผมไม่ให้เกียรติคุณหรือเปล่าไม่ต้องให้เกียรติกูแหละอ๋อไม่ครับอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากตั๋วมันค่อนข้างราคาแพงอันนี้ต้องฝากดูกันนิดนึงนะครับก็จะมีเรื่องของน้องหมาเด้งที่เข้าไปในสนามไงยังไงอ่ะตอนนี้อ่ะก็ตั๋วคนนั้นได้ตั๋วพิเศษตัวพิเศษแต่วันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้อยู่คอกแล้วเรียบร้อยแต่จะมีเหมือนกับเสื้อออกมาขายเหมือนกันนะผมเห็นนะจริงเหรอเออก็จับกระแสเร็วมากหมาเด้งดีๆเอาทำทันก็โอเคแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเป็นในเกมพวกฟีฟ่าพวกนี้ไม่ได้ถูกป่ะไม่ได้เพราะว่ามันถือว่าคุณการรักษาความปลอดภัยหรือการบริหารจัดการสนามไม่ดีมันห้ามมีอะไรพวกนี้เข้ามาเด็ดขาดนะฮะมันอาจจะมีบางมุมน่ารักแต่บางมุมโดนปรับแต่มันก็ผิดกฎใช่ในกฎของฟีฟ่านะอะไรเงี้ยใช่อ่ะถ้าพูดถึงนัดชิงดีกว่านะฮะดีซอถ้าพูดถึงซีเรียคุณวิเคราะห์ยังไงบ้างซีเรียคือจริงๆอ่ะเกมแรกผมไม่ได้ดูซีเรียเต็มๆแต่ผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นทีมในระดับเอเชียที่นั่นเอาเล็กแรงกิ้งเขาสูงกว่าเราประมาณนึงถูกไหมเก้าสิบสองแล้วก็ด้วยสรีระต่างๆก็เหมือนแบบซีเรียก็เหมือนตัวหลังกลางเหมือนอะไรเงี้ยคล้ายกันแต่แบบเป็นเหมือนกับออกแนวกึ่งๆจะยุโรปแล้วด้วยประมาณนึงอ่ะเอ้ยคุณเคยเล่นกับซีเรียเคยเล่นกับซีเรียใช่แต่เล่นที่เมืองไทยรายการไปอุ่นเครื่องFIFA Day อะไรอย่างเงี้ย FIFA Day ใช่ตอนนั้นไม่แน่ใจ FIFA Day หรือเปล่าแต่ว่าอุ่นเครื่องที่เมืองทองสนามเมืองทองใช่ตอนนั้นเป็นโค้ชเป็นบานรอบสันครับเป็นยังไงครับตอนที่รีซอร์เล่นกับซีเรียก็เป็นที่น่าจดจำเกมนั้นครับรายการที่ผมได้จุดโทษทีมชาติไทยได้จุดโทษแล้วผมเป็นนักเตะที่เป็นคนสังหารครับแต่ว่าพอนั้นผมเจ็บเข่าข้างขวาผมก็เลยเปลี่ยนไปยิงซ้ายอันนี้เล่าได้ฝนตกเล่าได้ผมเล่ามาเยอะแล้วฝนตกนิดนึงผมก็ไปยิงซ้ายบอลมันก็อาจจะแต่ถนัดขวาเพราะมีเจ็บขวานิดนึงแต่ได้จุดโทษได้จุดโทษแล้วผมเป็นมือหนึ่งสังหารอยู่แล้วตอนนั้นก็โอเคแต่ว่าจะไปยิงซ้ายยิงซ้ายปุ๊บยิงเข้าไปปุ๊บประตูเซฟแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยโดนนำ 1-0 ครึ่งแรกโดนนำ 1-0 ครับบาร์ลอฟสันเข้าห้องพักมา15นาทีครับไม่พูดเรื่องเกมเลยด่ากูล้วนๆแล้วสรุปจบเกมเป็นไงเสมอ 1-1 ครึ่งหลังมาผมเอาหัวพุ่งเข้าไปมงอ่ะเข้าดิตีเสมอก็คุณก็ได้ประตูตีเสมอใช่ก็คือพุ่งแล้วถ้าผมไม่เอาหัวเสียงเข้าไปกับตีนที่เขาเตะมันผมก็เป็นแพ้เลยนะวันนั้นแต่แม้รับสารพอจบเกมแล้วเขาเป็นไงก็ยังตึงก็ยังตึงอยู่ไม่ชนะก็ชนะไปแล้วไงโอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังขำๆว่าจริงๆเขาเคยเล่นกับซีเรียใช่ครับแต่คราวนี้ไทยเจอซีเรียมันจะเหมือนตอนนั้นไหมหรือว่าเกมไหนไหมผมคิดว่าสไตล์การเล่นเขาคงไม่เปลี่ยนไปจากนั้นมากเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะไม่ได้คือก็คงเหนือเราประมาณนึงแต่คงไม่เหนือกับเราเยอะมากว่าสุดท้ายเนี่ยเราสู้ได้แล้วก็ในบ้านเราเนี่ยด้วยเสียงเชียร์แรงต่างนะครับผมว่าเราน่าจะมีกำลังใจพอสมควรก็แต่ผมขอแบบผมไม่พูดรายละเอียดดีเทลของซีเรียดีกว่าเอาประมาณนี้แล้วกันว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าดีกว่าเรามากแต่ด้วยสรีระอาจจะได้เปรียบตรงนี้แล้วฝนตกเนี่ยถ้าสมมติฝนตกนะเฮ้ยเรามาตอนนี้ยังไม่ตกเนี่ยใช่เขาจะได้เปรียบทันทีฝนตกเพราะว่าพอฝนตกมันเล่นกับพื้นไม่ได้มันก็ต้องเตะต้องโยนต้องอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับเขาไงเพราะเขารูปร่างดีกว่าสูงใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าอะไรนะครับ
แต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่ามาถึงตรงนี้นี่ซีเรียก็ซีเรียเถอะนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยของเราชุดนี้มาดูจากเกมแรกซอว่าเป็นไงครับผมว่าลงตัวนะคือผมรู้สึกว่าน้องๆชุดนี้ทุกๆคนมีประสบการณ์ในการเล่นระดับสโมสรที่เยอะอยู่แล้วแล้วก็เจนจัดกับเกมการแข่งขันอยู่แล้วกับทีมชาติเนี่ยมันก็ดูไม่เคอะเขินแต่ละคนเล่นมีคือโจนาธานที่ใหม่ๆสมมติว่าโจนาธานนะมีจนทานมีอภิสิทธิ์เกมอภิสิทธิ์ซึ่งผมก็ดูแล้วทุกคนก็ยังดูโอเคนะในมุมผมนะเพราะสุดท้ายเนี่ยผลการแข่งมันได้ค่าคณะคำยกด้วยแล้วก็มันมีช่วงที่แบบมันมีฝนตกมาด้วยช่วงนึงที่มันหนักมากต้องหยุดเกมเงี้ยมันก็ทำให้แบบดูเขาเหล่านั้นอาจจะไม่เต็ม 100% ในการเนี่ยโชว์ผลงานเต็มที่แต่ว่าผมยังเชื่อว่าก็ยังดูดีอ่ะถ้าโดยรวมทั้งหมดแล้วอ่ะผมว่าดีเพราะผลการแข่งมันได้ด้วยครับเกมนี้สมมติว่าอ่ะถ้าให้รีซอดู11ตัวเนี่ยรีซอว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็คาดการณ์กันมานะฮะว่าเป็นประมาณนี้เพราะว่าเกมแรกมันต้องปรับอยู่แล้วเพราะว่าเกมแรกเขาลองใช่เจอฟิลิปปินส์แต่เกมนี้ตัวที่มีอยู่มันก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วอ่ะอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยมาในระบบ 4-2-3-1 เซนเตอร์วิชัยไม่ใช่เดี๋ยวคุณนี่เก่าไปแล้วเก่าไปแล้วเลิกแล้วด้วยนะฮะนะครับปฏิวัติคำใหม่ฮะอันนี้แน่นอนตัวหลักอยู่แล้วได้ช่วยแน่แน่นอนผมว่ามีประโยชน์เขานี่น่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของทีมในยุคของอิชิอิแล้วครับส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณเคยเล่นกับปฏิวัติอยู่แล้วผมเคยเจอกันฝั่งตรงข้ามกันเซฟไหมเซฟนะแล้วก็เป็นคนที่ผู้สาวตัวที่ออกลูกบอลลูกท้าได้ดีแล้วกับอิชิอินี่เขาทำไงมันต่อเรื่องเริ่มแรกอยู่แล้วมั่นใจว่าเขามั่นใจใช่เขารู้ศักยภาพของปฏิวัติอยู่แล้วแนวรับของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นแบบแนวรับที่แบบมาแบบชัดเจนตั้งแต่ประกาศรายชื่อเลยเนี่ยก็จะเป็นซ้ายศาสลักแน่นอนเพราะไม่มีธีรธรเขายืนอยู่แล้วใช่คนหนึ่งแน่ๆครับขณะที่ขวาเนี่ยนิโคลัสมิเกลสันก็จองยาวอันนั้นก็จองอยู่แล้วก็คงไม่ต้องมีใครละแทนครับก็มีคนหนึ่งก็จะเป็นสุพนันสุพนันคิงเซฟคิงเซฟก็ยังไงก็นี่นิโคลัสจะยืนก่อนอยู่แล้วครับนะฮะเพราะว่าเกมสำคัญด้วยถูกต้องครับนะครับตำแหน่งมันเต็มอ่ะพูดง่ายๆนะครับเกมนี้ต้องเอาขณะที่คู่เซ็นเตอร์แบ็กคุณชอบไหมอยากฟังจากรีซอร์ว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กโจนาธานกับดอนเลาะเอ้ยผมว่าดีนะถ้าเจอกับนักเตะยุโรปด้วยแล้วก็นักเตะไม่ใช่ยุโรปนักเตะเอเชียที่ระดับที่สูงกว่าแล้วก็มีความแข็งแรงมีรูปร่างที่ดีกว่าเนี่ยผมว่าสองคนนี้ผมว่าโอเคนะโจนาธานก็มีตัวเล่นมีรูปร่างที่สูงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงด้วยดุดันด้วยออเดอร์ล็อกก็เป็นนักบอลสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แข็งแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าการมาตรงนี้ของเขาทั้งสองคนเนี่ยน่าจะช่วยกันลูกโด่งแล้วลูกการปะทะที่แข็งแรงเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะนะฮะหลายๆคนก็ชอบคู่นี้นะใช่เพราะมันดูแล้วแบบมีทั้งบู๊บุ๋นใช่ใช่ออเดอร์ล็อกอาจจะไม่ได้บู๊มากอะไรเงี้ยแต่ว่าบู๊ให้ไงบู๊ให้ใช่อะไรเงี้ยก็จะเหมาะนะฮะคู่ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นตัวรับวีรเทพกับวรชิตจริงๆมันก็หมุนแหละใช่จริงๆวรชิตเขาจะเป็นตำแหน่งที่เป็นหน้าต่ำเป็นของตำแหน่งเจตอนนี้อยู่นะก็แต่ว่าลงมานี่ก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สุดวีรเทพจะยืนอยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะเขายิงเอชีตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็มีวรชิตมาผมก็จะเป็นสิ่งที่เขาก็อาจจะลองวรชิตเองเนี่ยก็ผลงานดีกับสโมสรคุณเล่นกับยิมเนี่ยใช่ไหมใช่เขาอยู่ด้วยกันที่ชลบุรีด้วยอะไรครับก็ยิมเป็นนักเตะที่มีความสามารถเรื่องทักษะเรื่องเซฟฟุตบอลที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะค่อนข้างลงตัวเรื่องการครอบครองบอลฟุตบอลเป็นจังหวะจากโคนไม่ได้รีบจนเกินไปเล่นกับยิมยากไหมตอนที่ซอลเล่นหรือว่ามันต้องยังไงเล่นยากเหมือนกันเพราะยิมจะลงแล้วผมไม่ค่อยได้ลงหมายถึงว่าลงมารับลงมาเล่นในสนามอ่ะผมมานั่งข้างนอกอะไรโอเคก็มีเล่นด้วยกันก็เล่นด้วยกันเล่นยิงไม่ยากไม่ยากเพราะเขาเซนถึงแล้วขยับให้เขาก็จ่ายผมเป็นสายเคลื่อนที่เขาจะเป็นตัวจ่ายเนี่ยก็คือขอให้คุณขยับเดี๋ยวมันจ่ายได้ถูกต้องถูกต้องโอเคขณะที่เตอร์เนี่ยถ้าไม่มีอุ้มอ่ะเขาก็จะไม่ต้องไปซ้ายเยอะถูกไหมถูกต้องแต่ถ้ามีอุ้มมันต้องไปช่วยต้องไปช่วยใช่ครับทีนี้ก็จะฟรีมากขึ้นแต่ว่าก็วีเทพเขาเตอร์มันจะเป็นนักเตะที่เขาเรียกคุมจังหวะคุมโซนคุมแดนเขาได้ดีอยู่แล้วและการเคลื่อนที่ออกบอลแรงต่างของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพทุกครั้งแล้วก็เขารู้จังหวะที่จะเร็วจะช้าตรงไหนอะไรเงี้ยผมชอบมากเจพูดถึงเจหน่อยเพราะว่าเข้ามาตรงเนี้ยเกมแรกเอ้ยผิดหูผิดตาเลยเจตอนนี้ก็เป็นนักเตะที่น่าจะชุดนี้ก็อาวุโสสุดแล้วก็จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็ผมว่าเขาก็ประสบการณ์มีอยู่แล้วทักษะความสามารถดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่กับบีจีเองก็ช่วงนี้ก็ลงสม่ำเสมอด้วยอะไรเงี้ยผมว่าผลงานตอนนี้ก็ร่างกายแล้วก็ดีสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็แมตช์แรกเขายิงไปแล้วด้วยผมก็เชื่อว่าเกมนี้เขาจะเป็นตัวสำคัญในการเคลื่อนฟุตบอลตรงนี้แหละตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มเจว่าเจต้องสร้างจังหวะยิงเยอะขึ้นหน่อยเลยผมอยากให้เขายิงเมื่อก่อนเนี่ยช่วงนี้เขาเล่นช่วงแรกยุคพี่ซิโก้ทำเขามียิงไกลมีอะไรเงี้ยไงตอนนี้เขาอาจจะน้อยลงไปหน่อยอยากให้เขาแบบเพิ่มจังหวะยิงมากขึ้นบางทีมันก็เป็นอาวุธนึงที่เขาทำได้ดีแต่ตอนหลังเขาไม่ค่อยทำเท่าไหร่ตอนนี้ยิ่งมีคนช่วยไล่ด้วยใช่มีน้องๆวิ่งให้อะไรเงี้ยสบายนะครับ
อ่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับเป็นเอกนิตเอกนิตนี่ต้องบอกว่าโอกาสไม่เยอะแต่ว่ามาทีมชาติก็น่าจะต้องลงแล้วแหละเกมนี้ใช่ใช่อย่างนั้นต้องรอเดือนหน้าเกมที่ใช่ถูกต้องก็จริงเกมที่ใช้ก็คงจะเป็นการอยากเห็นเขาเต็มๆอ่ะผมว่าอยู่ที่อยากเห็นเขาเต็มๆผมว่าก็ประสบการณ์ที่เขาไปซ้อมที่ญี่ปุ่นมาไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็สภาพร่างกายผมว่าตอนนี้สมบูรณ์แล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วก็เป็นคนที่มีเราเห็นเกมนึงผมเห็นเขาเล่นที่กับเวียดนามเขาเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสภาพร่างกายเขาดีอยู่แล้วแล้วก็การเล่นลุกและรับของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับลองดูลองดูแต่แบงค์นี่ท็อปฟอร์มนะสุพนัทเหมือนตาท็อปฟอร์มคมมากตอนนี้ยิงไป2ลูกเกมแรกผมว่าก็เหมาะเจาะนะแต่ว่าตอนนี้เขาทำแบบนี้ถูกแล้วคือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบ็อกซ์เยอะๆเขาจะไปเล่นด้านข้างเนี่ยถ้าบอลขึ้นซ้ายขวาต้องเข้ามาเหมือนที่เขาทำเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เขาได้จบสกอร์มากขึ้นเพราะว่าเวลาวิ่งจากแถว2หรือวิ่งจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยบางทีกองหลังมันจะมาร์กยากมันมองไม่เห็นบอลอยู่ขวาดีมาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้เขาสอดแทรกเข้ามายิงจุดได้เยอะทำอย่างนี้บ่อยๆผมว่าเขาจะมีโอกาสยิงได้เยอะเลยซึ่งผมว่าวันนี้เขาเป็นตัวนึงที่อันตรายมากถ้าบอลจะขึ้นทางซ้ายแล้วเขาเข้ามาครับครับผมครับขณะที่ข้างหน้าครับคนสุดท้ายก็คือซุปเปอร์ชัยใจเด่นอันนี้คือก็ยืนอยู่แล้วแน่นอนซุปเปอร์ชัยถ้าไม่ใช่มุ้ยก็เป็นซุปเปอร์ชัยแน่ๆก็ผมมองว่าเขาก็ตอนนี้ก็เป็นครบเครื่องแล้วคือเขาก็เก็บบอลได้เล่นได้จ่ายได้แต่นี้พอเจอซีเรียอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าต้องไปเล่นหน้าเป้าคนเดียวมีหลังเขาหลายคนก็ต้องปะทะอะไรเยอะแต่ว่าเขาผมว่าเขาเล่นระดับเอเชียนคัพมาแล้วอะไรพวกนี้มาแล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเอาอยู่กับเกมนี้แล้วก็อาจจะแบบก็อาจจะแปะกับเพื่อนร่วมเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เอาตัวเองเข้าอยู่ในบ็อกซ์ก็อาจจะโอกาสได้ยิงประตูอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นแต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยให้คนอื่นได้มีโอกาสทำทางวิ่งได้นะครับต้องถามแล้วแหละนะฮะว่าวันนี้เจอซีเรียทีมชาติไทยนัดชิงคิงส์ครับเจอซีเรียครับเป็นแชมป์ไหมเป็นแชมป์สกอร์เท่าไหร่ผมว่าแต่มันจะเบียดๆหน่อยก็คือน่าจะประมาณสัก2ประตูต่อ1ครับเราอาจจะมีการเสียประตูพลาดพลั้งบ้างแต่ว่าเรายิงคืนได้ยิงแซงได้2-1ครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับใครยิงบ้างขอ2ลูกอันนี้เราก็แบบเจาะดีเทลว่าเผื่อมันใช่1ลูกคือสุพนัทอีกลูกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันเฮ้ยเติมขึ้นมาสอดตัวเองเข้าไปหม่งเหมือนคิงซับคราวนู้นเฮ้ยโอ้โหถ้าแม่นนี่ผัวน้ำแดงมาถวายเออคุณต้องเชิดชูผมนะอ่ะยังไงนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นยังไง20:00 น.คืนนี้เจอกันเจอซีเรียและคว้าแชมป์ไปพร้อมกันครับผมถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้แตงโมรีซอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด